ดีครับคุณเฉลิมช่วงนี้หน้าตาก็ส่งบ่มีสง่าราศีเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเจ้าใส่ละหมอดคอยฟังมึงด้วยช่วงเนี้ยขายของไม่ได้ตามเป้าหัวหน้าก็ขู่ว่าจะรายงานผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานก็จะไม่เอาแม่ก็ยังมาบอกว่าเขาจะมายึดบ้านแถมมาสิ้นปีนะหาเงินแต่งเมียไม่ได้เมียก็จะไปหาผัวใหม่ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่มันคืออาการของโรคซึมเศร้าเดี๋ยวหมอจะจัดยาให้และหลังจากนี้ก็จะนัดให้มาพบเป็นระยะนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอะไรอย่างจงหูวะรู้ก็เป็นเพราะโรคที่ผมเป็นอยู่นี่ไงแมนยุติใช่สิมีคนบอกผมว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าผมต้องอยู่แบบนี้อีกนานเท่าไหร่ผมไม่อยากทำอะไรแล้วก็สั่นรอมึงหนีมึงด้วยก้อนที่เจ้าสิถามข่อยว่าสิต้องเป็นแบบนี้อีกดวนซ้ำใดบาทเนี่ยคอยถามเจ้าเนี่ยว่าในชีวิตเจ้าเนี่ยว่าท่านได้เฮ็ดอีหยังแน่แมนเจ้ายังส่งสีแสบๆอยู่มันว่าห้อยมือคอยในที่อยู่โบกหน้าเจ้าก็คือกับโลกนี่ที่มันตบเข้ามาให้เจ้าเจ็บแต่มันก็เจ็บบ่โดนเด้ห้อยตบนี่เดี๋ยวมันก็เศร้าคอยหูว่าเจ้าบ่อยากแบกรับร่องรอยความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเจ้าดอกคุณนี่กล้ามากเลยนะคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาคิดแทนผมเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวมีสิทธิ์อย่างคือมาเห็นกับข่อยแบบนี้แล้วคุณมาก้าวไก่ชีวิตผมทำไมคอยถือเจ้ายัดเยียดให้เป็นในสิ่งที่เจ้ากำลังเป็นคอยยู่บ่ได้เจ้าเข้าใจบ่ว่าคอยยู่บ่ได้เป็นคุณเฉลิมครับคอยนี่มีเวียกที่ต้องเฮ็ดเพื่อหาเงินมีหมู่พวกที่กำลังถาร่วมงานอยู่มีอีแม่ที่คอยจะต้องดูแลแล้วก็มีผู้สาวที่ถาให้คอยนี่เป็นผัวอยู่เห็นบ่ล่ะมันมีอย่างอีกตั้งหลายอย่างที่ในชีวิตเจ้าว่าท่านเห็นเจ้าอย่าให้สิ่งที่เจ้าเป็นอยู่นี่มักลบอนาคตของเจ้าแม้คุณเฉลิมแล้วผมควรทำอะไรต่อจากนี้มันต้องเริ่มจากเจ้าของก่อนคุณเฉลิมบ่แม่นว่ามีแต่เจ้าเด้ที่ต้องเฮ็ดผู้เดียวเฮาทั้งสองคนซอยกันเ
ครสิท่าเบิ่งความสําเร็จของเจ้าคุณเฉลิมเฮ้ยผมขอเป็นกําลังใจให้ผู้ที่กําลังเผชิญโลกนี้อยู่คุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังในสังคมทุกปัญหามีทางออกเสมอ